สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนก็สำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการเรียนการสอนเรื่องฟังก์ชัน exponential แล้วก็ฟังก์ชัน logarithm ของคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเล่ม3ซึ่งหนังสือที่พี่จะใช้อ้างอิงเนี่ยก็เป็นหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหลักเลยเป็นหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการก็พี่คิดว่าน้องๆทุกคนน่าจะมีนะคะระหว่างเรียนก็เอามาเปิดดูตามกันไปได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับฟังก์ชัน exponential แล้วก็ฟังก์ชัน logarithm เนี่ยนะคะก็พี่คิดว่าน้องๆเนี่ยน่าจะแบบเคยได้ยินผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแต่ว่าน้องๆรู้ไหมคะว่ารูปร่างหน้าตาของฟังก์ชันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราลองมาดูที่ตัวอย่างกันเลยค่ะว่าเฮ้ยฟังก์ชัน exponential แบบหน้าตาเป็นอย่างนี้นะที่เราเคยเจอมามันใช่หรือเปล่าสำหรับกราฟแรกเลยที่มีความเป็น exponential เนี่ยก็คือกราฟที่มีหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะคือจะเป็นกราฟที่ตอนแรกๆเนี่ยมันแบบยังพุ่งขึ้นไม่ค่อยเยอะแบบมันมีความเพิ่มขึ้นแต่ว่าขึ้นอย่างช้าๆแล้วพอผ่านไปสักพักเนี่ยมันขึ้นด้วยความรวดเร็วมากตอนสุดท้ายซึ่งตัวอย่างของกราฟที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็คือกราฟของเวลากับขนาดของประชากรค่ะก็คือกราฟนี้เนี่ยก็จะอธิบายได้ว่าตอนช่วงเวลาแรกๆเนี่ยประชากรเนี่ยยังมีขนาดเนี่ยค่อนข้างที่จะคงที่แล้วพอผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งอ่ะก็แบบประชากรก็เพิ่มขึ้นเยอะมากๆต่อมาก็เป็นกราฟของการออมเงินค่ะการออมเงินแล้วก็มีดอกเบี้ยเนี่ยถ้าน้องๆไปสังเกตดีน้องจะพบว่าน้องๆจะได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นทุกเดือนน้องๆจะไม่ได้ดอกเบี้ยแบบเท่าเดิมไปตลอดก็จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยดอกเบี้ยของน้องๆก็ยังไม่ค่อยเยอะมากแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบจะพุ่งสูงขึ้นไปคล้ายๆกับกราฟของประชากรเมื่อกี้ถามว่าทำไมดอกเบี้ยของหนูถึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่ะคำตอบก็คือเป็นเพราะว่าเงินต้นของน้องๆเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆเดือนนั่นเองค่ะอีกกราฟนึงน้องเห็นกราฟแล้วน้องก็สงสัยว่าอ้าวกราฟนี้ไม่เห็นเป็นกราฟที่แบบพุ่งขึ้นในตอนสุดท้ายเหมือนกราฟเมื่อกี้เลยแต่ว่ากราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่แบบลงตอนแรกลงเร็วมากแล้วตอนสุดท้ายอ่ะก็แบบเริ่มคงที่แล้วก็เริ่มเข้าใกล้ค่า1เรื่อยๆซึ่งในกราฟนี้ก็คือกราฟ0สำหรับกราฟนี้เนี่ยน้องๆคนไหนที่เคยเรียนวิชาเคมีมาน่าจะรู้จักดีเพราะว่ากราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสีเนี่ยเป็นอะไรที่แบบไม่เสถียรมันจะสลายตัวไปเรื่อยๆซึ่งทุกๆค่าครึ่งชีวิตของมันอ่ะมันจะหายลงไปครึ่งนึงอย่างกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟการสลายตัวของคาร์บอน14ก็จะเห็นว่าพอผ่านไปครึ่งชีวิตนึงอ่ะมันจะเหลือจาก100เนี่ยมันจะเหลือลงมาแค่50แล้วพอผ่านไปอีกครึ่งชีวิตอ่ะจาก50มันก็จะเหลือ25ต่อมาก็จะเป็น 12.5 6.25 แล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆอันนี้เนี่ยก็เป็นกราฟ exponential เหมือนกันค่ะแล้วถ้าน้องๆเรียนต่อไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าทำไมมันถึงแบบไม่ใช่กราฟนี้เหมือนกับข้อที่ผ่านๆมาแบบหน้าตาของฟังก์ชันมันต่างกันยังไงหรออะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนรู้กันค่ะก็เดี๋ยวไปเรียนรู้กันเลยในเทคถัดไปค่ะวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาไหนเนี่ยสมุดมีอยู่นี่เจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอ10โมงนี่สัก10โมงถึงเที่ยงเลยนะป้านกำลังดีเลย2ชั่วโมง4ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปสวยมากเลยอ่ะกดตรงนี้ก่อนนะโอเค5วิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย